ือค่ะค่ะแล้วพี่เจอเรื่องอดีตแฟนสาวอย่างน้องมิ้นนี่นะออกมาแฉว่ามีความสัมพันธ์ถึงขนาดตั้งท้องนะสื่อไปสื่อมาสังคมก็ตั้งแฮชแท็กเลยมิ้นโตแตกทางสังคมตั้งไปแล้วเราก็ไม่ตั้งมาหรอกแต่มิ้นเขาไม่ใช่ดาราถูกต้องข่าวเขาก็ไม่มาเล่นไงหลายคนก็เริ่มถามมาเอ๊ะทำไมไม่มีฉายามิ้นอย่างที่บอยบอกมิ้นเขาไม่ใช่ดาราแต่ว่าสังคมก็ตั้งเขาแล้วไงมิ้นโตแตกไปแล้วไงฉายาก็มาตกที่ตอนนั้นที่เกือบจะเป็นคุณพ่อแล้วคือกัปตันใช่ดีนะฮะแต่กัปตันฉายาก็เบานะเราว่าฉายาก็ไม่ได้รุนแรงก็ไม่ได้เหมือนแบบที่หลายคนคิดคือคุณพ่อท้องลมก็คือโดนหลอกจริงๆฉายานี่เป็นบวกด้วยซ้ำนะจริงๆถ้าจะพูดคือเป็นฉายากลางๆนะไม่ได้ลบสำหรับกัปตันนะแต่ตอนแรกวันที่แถลงข่าววันนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยกัปตันวันนั้นจำได้ไหมเละที่มาโจ๊กโดนระเบิดอีกตอนแรกคนเนี่ยลุมด่าเยอะมากพอไปมาปุ๊บเกมพลิกอยากรู้ว่าคนที่ด่าบางคนเนี่ยจะกลับมาไหมจะกลับมาพูดขอโทษฉายากัปตันปีนี้ที่หลุดเข้ามา 2-3 คำที่เป็นคีย์เวิร์ดแรงไหมแรงสิเขียนให้ดูหน่อยไม่ต้องเขียนพูดเลยมีเสนอเข้ามาแล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าสำนักไหนเสนอไก่ออนมีแบบบาอย่างเงี้ยไก่ออนนี่ไม่ลบนะลูกแม่บาไก่ออนเนี่ยเป็นคำดูถูกผู้ชายที่แบบเรื่องผู้หญิงไม่ภาษีภาษาอ่ะก็ใช่ไงนั่นแหละแต่ว่าเขาก็โอ้แรงไปน้องมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดถูกนะคะน้องก็ถูกกระทำถูกแบบนี้ก็เลยได้ฉายาเนี่ยคุณพ่อท้องลมเนี่ยสี่ฉายายังไม่มีอะไรแรงเลยนะช่วงปีนี้บาหวยหมิวเลยอ่ะต่อไปฉายาต่อไปก็อันนี้ก็ดูน่ารักนะก็ไม่แรงอีกก็ไม่แรงมาคุณสอนรามเทพิทักษ์กับฉายาเฮินฟ้าคว้าเมียย้อนให้ยอชนยุคนี้ได้ทราบหน่อยทำไมมาบอกกันว่าเฮินฟ้าเนี่ยที่หนุ่มสอนรามแต่ก่อนไปคู่จิ้นกับคุณกบสุวรรณนันท์จะมีละครเรื่องพยองช็อตเด็ดก็คือคุณกบสุวรรณนันท์กับสอนรามต้องไปที่ชะง่อนผาแล้วตะโกนบอกว่าเฮินฟ้าและสวยก็จะต้องไปตะโกนว่าจ้าฮะสวยเอ็ดก้าวฮะคนละเรื่องหนูดูละครเรื่องอะไรหนูเอามาปนกันหมดหนูก็ไม่พอจำความได้ว่ามีเจ้าฮะกับเรื่องเอาเหินฟ้าแล้วนี่ฉายาที่5ก็ยังเป็นบวกอยู่นะถูกมาฉายาที่